รถเร็ว170ยะลากรุงเทพอภิวัฒน์เข้าสถานีวัดโป่งราช้าประมาณ10นาทีนะนิดหน่อยนะครับไม่ได้ช้ามากแล้วก็วันนี้นะครับมีตู้รถนอน JR ก็ต้อง JR พ่วงมาด้วยเป็นช่วงเทศกาลลายอที่ผู้โดยสารจังหวัดภาคใต้นะครับเดินทางกันเยอะพี่น้องชาวมุสลิมก็มีการเสริมรถให้นะครับรองรับการเดินทางผู้โดยสารก็รอขึ้นที่นี่เยอะเหมือนกันเหยียบตู้ JR ตู้นั่ง2ตู้นอน2ตู้นั่ง1นะครับทางออกด้านนู้นครับทางชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งในทางชลาที่1ขณะนี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่170ต้นทางสถานีเยลาสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีศาลายาสถานีบางบำรุงเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางเมื่อกี้เห็นช่างเครื่องส่งหัวมานะครับแต่จริงสถานีบ้านโป่งเป็นสถานีไม่มีทางสะดวกอยู่นะครับตอนนี้ฉะนั้นไม่ต้องรับส่งหัวครับต้องหัวไปคืนหนองประดุกแทนขอขอบคุณค่ะตามระบบอีโดเคนที่ใช้ในการควบคุมการรถทางคู่ในปัจจุบันนะครับ